มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาตินะครับได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของฝนที่ตกหนักในภาคเหนือนะฮะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7เนี่ยนะครับเราพบว่าอย่างนี้ครับว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพม่าแล้วก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายนะครับซึ่งความรุนแรงอ่ะมันจะมีถึงประมาณ 90% ทีนี้เราก็ได้เปรียบเทียบนะปริมาณฝนที่ตกเนี่ยกับช่วงที่พายุซุปเปอร์ใต้ฝุ่นยังเข้ามานะครับเมื่อวันที่10กันยายนแล้วก็ฝนที่ตกหนักที่ทำให้น้ำท่วมเชียงใหม่หรือเชียงรายนะครับเกิดจากแนวปะทะอากาศร้อนกับเย็นเนี่ยเมื่อวันที่30กันยายน1ตุลาคมนะครับเราพบว่าวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยสีน้ำเงินจะเข้มกว่าเหตุการณ์ครั้งก่อนนั่นหมายถึงว่าเราประมาทไม่ได้เลยกับปริมาณฝนที่ตกเพราะฉะนั้นจึงต้องบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมที่จะรับมือ